ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองวิถีชินวัตรอุ๊งอิ๊งไต่เส้นลวดฝากกระแสพิธาเอฟเฟกต์สถานการณ์ร้อนอุ๊งอิ๊งนิ่งสงบรอเวลาที่เหมาะสมขุมพลังอำนาจเก่าตั้งกำแพงขวางพิธาสู่ทำเนียบย้อนรอย25ปีไทยรักไทยทักษิณผู้มากับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมวันที่14กรกฎาคม2566ครบรอบ25ปีแห่งการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและวันนี้ผู้ก่อตั้งยังใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนก็มีแต่ลูกสาวคนเล็กอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นตัวแทนคอยประสานงานกับทุกกลุ่มกวนในพรรคเพื่อไทยวันเดียวกันภายในห้องแถลงข่าวพรรคเพื่อไทยได้มีการเปลี่ยนป้ายจากเดิมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบความไว้วางใจให้พรรคเพื่อไทยเราจะมุ่งมั่นทำงานต่อไปเป็นเดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชนตกค่ำวันนั้นที่โรงแรมโรสวูดกรุงเทพตัวแทนพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้นัดหารือกันหลังจากการโหวตชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาตัวแทนพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ของพรรคก้าวไกลเนื่องจากเป็นไปได้ยากเพราะต้องอาศัยเสียงสว.ถึง84เสียงที่ประชุมยังไม่สรุปว่าจะเสนอชื่อพิธาให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้เป็นนายกอีกครั้งหรือไม่โดยจะมีการหารือกันในที่ประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลในวันที่18กรกฎาคมนี้ที่รัฐสภาว่ากันว่าทุกแวดวงการเมืองได้พูดคุยกันไปไกลกว่าวันที่19กรกฎาคมนี้และมีการเอ่ยชื่อแคนดิเดตนายก 2-3 คนจากพรรคใหญ่ที่จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในวาระถัดไปหลังจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกตัดชื่อออกจากลิสต์รายชื่อแคนดิเดตนายกฝั่งขั้ว312เสียง25ปีแห่งความหลังพรรคไทยรักไทยก่อเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคม2541โดยมีนายทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคในวันนั้นทักษิณสลัดภาพนายทุนโทรคมนาคมกลายเป็นนักการเมืองเลือดใหม่ชัยชนะของไทยรักไทยมาจากนโยบายเชิงเศรษฐกิจและสังคมเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโครงการพักชำระหนี้เกษตรกร3ปีโครงการกองทุนหมู่บ้านและอื่นๆทักษิณไม่มีนโยบายก้าวหน้าแบบพรรคก้าวไกลอย่างเช่นปฏิรูปกองทัพแก้ไขมาตรา112ทลายทุนผูกขาดและอื่นๆอุดมการณ์ของพรรคไทยรักไทยก็คืออนุรักษ์นิยมแต่มีวิธีการคิดแบบเสรีนิยมแต่ก็มีเรื่องตลกในช่วงที่มีม็อบเสื้อเหลืองวันก่อตั้งพรรคไทยรักไทย14กรกฎาคมมีการผูกโยงไปถึงวันปฏิวัติฝรั่งเศสทักษิณต่างจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในแง่อุดมการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างพรรคฉะนั้นช่วงปี2543ทักษิณโดนปปช.ชี้มูลคดีซุกหุ้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าทักษิณไม่มีความผิดด้วยมติ8ต่อ7เสียงส่งผลให้ทักษิณรอดพ้นจากการถูกเว้นทางการเมืองนั่นคือช่วงชีวิตการเมืองที่หอมหวานของทักษิณแต่ปี2549ทักษิณก็กลายเป็นเหยื่อศึกชิงอำนาจพรรคถูกยุบและตัวเขาเองต้องลี้ภัยอยู่ในต่างแดนอีกไม่กี่วันข้างหน้าทักษิณจะกลับบ้านในวันที่พิธาและพรรคก้าวไกลตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับทักษิณเมื่อปี2549อุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรถอดแบบคุณหญิงพจมานในความนิ่งแต่ทรงพลังเธอส่อแววนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่ที่ชาญฉลาดและทันเกมการเมืองทักษิณบอกว่าอุ๊งอิ๊งมีใบหน้าเหมือนพ่อแต่นิสัยเหมือนแม่คือเป็นคนที่นิ่งเด็ดขาดดุเหมือนแม่แรงมาก็แรงไปในหนังสือทักษิณชินวัตรได้มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์คุณหญิงพจมานดามาพงษ์เมื่ออุ๊งอิ๊งตัดสินใจเข้าสู่การเมืองคุณหญิงอ้อพูดว่าลูกก็มาบอกว่ามีความตั้งใจพอเห็นความตั้งใจของลูกเลยแล้วแต่ลูกเพราะลูกโตแล้วเราต้องเคารพในการตัดสินใจและไม่อยากให้ลูกกดดันก็คอยสนับสนุนให้กำลังใจเขาห่างๆใครก็รู้ว่าหากคุณหญิงอ้ออนุญาตให้ลูกสาวเล่นการเมืองก็ย่อมไม่ปล่อยให้อุ๊งอิ๊ง
ไปเผชิญคมหอกคมดาบตามลำพังอีกไม่นานเราจะได้เห็นชื่ออุ๋งอิ๋งถูกเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาและเมื่อถึงวันนั้นคนไทยคงได้เห็นท่าทีของสว.ที่เคยขึงขวางพิธาจะโหวตอย่างไรเห็นชอบหรืองดออกเสียงขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ